แล้วก็ขอแสดงความคารวะมายังท่านผู้ที่เห็นคุณค่าของความรักความเมตตาการที่ท่านมาในหลักสูตรนี้แสดงว่าท่านเองมีความรู้สึกเห็นคุณค่าของความเมตตาจึงอยากจะมาฝึกฝนศึกษาเกี่ยวกับเรื่องเมตตาภาวนาในชั้นแรกนี้เราจะทำบุพกิจร่วมกันบุพกิจเบื้องต้นนั้นจะต้องถึงไตรสรณาคมเรียกว่าสมาทานไตรสรณาคมและอุทิศตัวเรียกว่ามอบกายถวายชีวิตเพื่อเป็นพุทธบูชาน้อมรับธรรมะของพระผู้มีพระภาคและจากนั้นจะให้อาราธนาพระกรรมฐานอันนี้ก็เป็นกิจที่โบราณอาจารย์ได้ถือปฏิบัติกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนี้ดังนั้นต่อไปนี้ขอให้ได้กล่าวตามที่ผมจะบอกเป็นจังหวะไปนะครับ ผมจะเชิญให้ท่านทั้งหลายได้ถึงไตรสรณาคม3วาระด้วยกันกรุณาว่าตามพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิต่อไปนี้ขอเชิญอาราธนาเป็นจัดศีลและขอให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดมายังพันเตติสรเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามิทุติยัมปิมายังพันเตติสรเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะตติยัมปิมยังพันเตติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปทังสมาธิยามิอาทินาทานาเวระมณีสิกขาปทังสมาธิยามิกาเมสุมิฉาจาราเวระมณีสิกขาปทังสมาธิยามิอาทินาทานาเวระมณีสิกขาปทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัชฌะปมาทัฏฐานาเวระมณีสิกขาปทังสมาธิยามิในลำดับต่อไปขอเชิญกล่าว มอบกายถวายชีวิตแด่พระผู้มีพระภาค
อิมาหังภควาอัตตะภาวังตุมหากังปริจจชามิอิมาหังอาจาริยะอัตตะภาวังตุมหากังปริจจชามิในลำดับต่อไปขอเชิญตั้งจิตอาราธนาพระกรรมฐาน นิพพานัสสะเมพันเตสัจฉิกรณัฏฐายะเมตตากรรมฐานังเทหินะครับบุพกิจเบื้องต้นสำเร็จเรียบร้อยแล้วในลำดับต่อไปจะขออธิบายภาพกว้างๆของการอบรมเมตตาภาวนาในครั้งนี้ว่าเราจะทำอะไรบ้างในการฝึกปฏิบัติเมตตาภาวนาในระยะเวลา3วันเนี่ยความจริงถือว่าน้อยมากถ้าหากว่าเป็นการบรรยายเชิงทฤษฎีนั้นไม่ถือว่าน้อยเพราะว่าการพูดมุ่งความเข้าใจเป็นหลักแต่การปฏิบัติที่เรียกว่าเมตตาภาวนานั้นจะต้องมีผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติจิตภาวนาด้วยการปฏิบัติเมตตาภาวนานั้นอย่างน้อยน่าจะต้องใช้เวลา7วันเพราะนั้นความคาดหวังในการอบรมครั้งนี้ก็เพียงแต่ต้องการจะให้ท่านได้รับความเข้าใจและได้นำเอาธรรมะเทคนิคการปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องเมตตาไปใช้ในชีวิตจริงของท่านคือเอาไปใช้ด้วยแล้วก็เป็นการฝึกปฏิบัติสืบเนื่องคู่ชีวิตของท่านด้วย ในการอบรมนี้จะให้ท่านฟังบทสวดมนต์ด้วยที่เลือกบทสวดมนต์มาให้ฟังเนี่ยเป็นบทสวดมนต์เกี่ยวกับเรื่องเมตตามนต์ทั้งหมดเมตตามนต์เหล่านี้มาจากพระไตรปิฎกเป็นพุทธภาษิตคือในการแผ่เมตตาเนี่ยมีข้อน่าสังเกตอย่างหนึ่งว่าความสำเร็จของเมตตาที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นโดยที่ผู้เจริญเมตตาเนี่ยไม่ได้รู้จักเมตตาเลยก็ได้ไม่ได้มีสมาธิเลยก็ได้แค่ใช้มนต์คือพุทธมนต์เอาไปสวดยังสามารถที่จะทำให้เกิดผลสัมฤทธิ์แปลกๆขึ้นได้ที่เป็นอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะว่ามนต์เหล่านี้เป็นมนต์ที่คงจะต้องบอกว่าได้รับการปลุกเสกทำให้เกิดพลังเมื่อตอนปีใหม่นี้มีคนผูกคอตาย ที่หอพักใกล้ๆบ้านผมแล้วก็เช้าวันหนึ่งเนี่ยผมไม่ได้รู้อะไรมาก่อนก็มีแม่บ้านของคนในบ้านหนึ่งแถวนั้นอะใกล้ๆบ้านผมเนี่ยแกก็มานั่งแผะอยู่กับพื้นใกล้ๆโต๊ะอาหารหน้าตาซีดเซียวยกมือขึ้นแล้วก็บอกว่าหนูแย่หนูเครียดมากหนูนอนไม่หลับเลยหน้าแกถอดสีอย่างหน้าเห็นใจแกก็เล่าว่าเมื่อคืนเนี่ยแกถูกผีหลอกทั้งคืนบางทีก็มานอนใกล้ๆบางทีก็เห็นแต่ตัวหัวไม่เห็นบางทีก็มาลอยอยู่บนเพดาน
ห้องที่แกพักอยู่แกก็เล่าว่าตอนเย็นๆผีเนี่ยมันก็คือเพื่อนบ้านห้องใกล้ๆกันแกฆ่าตัวตายด้วยการผูกคอตายเนื่องจากว่าเป็นคนอยู่จังหวัดใกล้ๆกันสนิทกันก็คุยกันอย่างสนิทสนมเรื่อยมามีอะไรแกก็มาปรับความทุกข์ให้ฟัง และแกก็บอกว่าแกอยากจะฆ่าตัวตายแกก็ไม่นึกว่าจะทำจริงในสุดก็ฆ่าตัวตายจริงๆและฆ่าตัวตายแล้วก็แทนที่จะไปหลอกคนอื่นไปหลอกสามีหรือไปหลอกคนที่แกทำให้เครียดเนี่ยไม่หรอกแกก็มาหาผู้หญิงคนเนี้ยก็เลยทำให้เครียดนอนไม่หลับก็เลยมาปรึกษาว่าจะแก้ไขยังไงผมก็ให้พระไปองค์หนึ่งแล้วก็ให้คาถาคาถานี้ก็ไม่ใช่อะไรแล้วผมบอกว่าอย่าไปขับไล่อย่าไปเกลียดชังเขานะผีตนนี้นะเหมือนคนเป็นโรคจิตโรคประสาทแล้วก็หาเพื่อนไม่ได้หาที่พึ่งไม่ได้เขาเห็นเราเป็นเพื่อนเขาก็อยากจะมาอยู่ใกล้ๆอยากจะมาระบายขอความช่วยเหลือก็ให้คาถาแกไปคาถานี้ก็เป็นเรื่องเมตตาจิตนี่แหละให้แกใส่บาตรอุทิศให้ด้วยวันรุ่งขึ้นแกก็มาที่บ้านก็ถามว่าเป็นยังไงบอกว่าเมื่อคืนแกนอนหลับสบายผีมันกลัวคือเหมือนกับว่ากลัวคาถาสัพเพสัตตาเนี่ยไม่น่าจะทำให้ผีกลัวได้ใช่ไหมล่ะเป็นบทพระคาถาพื้นๆแล้วก็เป็นบทคาถาที่ไม่ได้แสดงอำนาจวางอำนาจอะไรเลยแต่ทำไมผีถึงกลัวพอนึกกลัวขึ้นมาแกก็สัพเพสัตตาแผ่เมตตาจิตให้จิตใจแกก็ดีขึ้นแล้วผมก็บอกว่าให้ชี้ทางกลับบ้านด้วยแกเป็นคนจังหวัดศรีสะเกษคนตายอ่ะบอกวิธีชี้ทางกลับบ้านให้จะได้มาเป็นผีพเนจรปูนเปลี่ยนอยู่แถวนี้และในที่สุดก็หายเป็นปลิดทิ้งเพราะฉะนั้นบทคาถาเนี่ยอย่างที่พุทธเจ้าทรงประทานเมตตากริยสูตรให้กับพระเนี่ยที่เราเอามาสวดคือเป็นบทปริตว่าเวลาพระอยู่ป่านะให้สวดปริตหรือพระที่ถูกงูกัดก็ให้สวดขันธปริตในสมัยก่อนเนี่ยพระท่านก็รู้ความหมายสวดเป็นภาษาบาลีท่านก็รู้ความหมายแต่พระทุกองค์ที่ไปสวดเนี่ยปรากฏว่าพ้นจากสิ่งหลอกหลอนสิ่งชั่วร้ายเหล่านี้หมดทุกองค์ในสุดก็เป็นพระอรหันต์ก็ไปได้หมด500องค์เพราะฉะนั้นเราชาวพุทธเนี่ยจึงมีความเชื่อว่าบทเหล่านี้แม้เด็กๆซึ่งไม่รู้ความหมายอะไรเลยเอาไปท่องไปสวดก็ช่วยได้เพราะฉะนั้นบทมนต์เหล่านี้จึงควรจำควรสาธยายให้เป็นหรือถ้าเราสวดไม่ได้แล้วก็เอาเทพไปเปิดนิมนต์พระมาสวดก็ได้นี่จึงอยากจะให้ฟังสวดมนต์ที่เกี่ยวกับเมตตามนต์เหล่านี้มีจำนวนมากสั้นบ้างยาวบ้างมีประโยชน์ทั้งหมดอีกส่วนหนึ่งคือผมได้ให้เขาคัดพระสูตรที่พุทธเจ้าสอนเกี่ยวกับเรื่องเมตตาธรรมว่ามีอะไรบ้างท่านจะได้ฟังบ่ายวันนี้เป็นต้นไป
ผมไม่แน่ใจว่าหลักสูตร3วันจะได้ฟังครบหมดหรือเปล่านะแต่ว่าเมตตาสูตรเหล่านี้ฟังแล้วดีมากฟังอานิสงส์ของเมตตา8ประการบ้าง10ประการบ้าง13ประการ11ประการบ้างแล้วก็ความอัศจรรย์ของเมตตาธรรมว่าเมตตาธรรมเนี่ยมีความอัศจรรย์อย่างไรบ้างมีพุทธพจน์ตรัสไว้เป็นเรื่องเป็นราวหมดเลย อย่างเช่นตรัสในสัตติสูตรว่าหอกคมๆการที่บุรุษที่มีกำลังจะเอามือเปล่าหักดอกคมๆให้งอให้หักทำได้ยากเหมือนกับบุคคลผู้เจริญเมตตาเจโตวิมุตติข้อที่อมนุษย์จะเข้ามาเบียดเบียนจะเป็นความเดือดร้อนแก่อมนุษย์นั้นอมนุษย์เบียดเบียนผู้มีเมตตาเจโตวิมุตติทำได้ยากนี่เป็นเนื้อความของพระสูตรสูตรหนึ่งเรียกว่าสัตติสูตรที่แปลว่าหอกหรืออีกสูตรหนึ่งตรัสถึงราคาทางบุญของเมตตาที่ตรัสว่าคนที่ถวายทานให้ทานเช้าร้อยหม้อกลางวันร้อยหม้อเย็นร้อยหม้อเนี่ยคุณค่าของบุญยังน้อยกว่าการแผ่เมตตาชั่วการแห่งหยดน้ำนมเวลาเขารีดนมแล้วน้ำนมมันหยดใช้เวลาเท่าไหร่การแผ่เมตตาชั่วเวลาเพียงเท่านั้น มีผลมีอานิสงส์มากกว่าอย่างนี้เป็นต้นนะอันนี้เป็นการแสดงพลังของเมตตาในทางค่าของบุญซึ่งลงทุนน้อยมากแค่ลงทุนทำให้เป็นเท่านั้นเองครับมีผลมากกว่าหรือคุณพลังในทางการปกป้องรักษาปกป้องรักษาทั้งในขณะที่เราบำเพ็ญแผ่เมตตาเนี่ยจะมีพลังปกป้องแล้วก็เมื่อเราตายจากโลกนี้ไปจากคตินี้ไปเกิดใหม่เมตตาเนี่ยถือว่าเป็นบุญด้วยนะเป็นพลังจิตน่ะก็รูปหนึ่งแล้วก็พลังบุญนำไปเกิดพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าคนที่ทำกุศลเมตตาเมื่อกุศลนั้นนำเกิดจะไปเกิดในโลกที่ไม่มีการเบียดเบียนคำว่าโลกไม่มีการเบียดเบียนเนี่ยก็คือเราไปเกิดในภูมิที่ไม่มีการเบียดเบียนหรือไปเกิดในครอบครัวในสังคมในประเทศที่ไม่มีการเบียดเบียนนี่ก็แสดงว่าเมตตาธรรมเนี่ยให้การคุ้มครองแก่ผู้บำเพ็ญเมตตาทั้งในปัจจุบันและทั้งในคติเบื้องหน้าคนเจริญเมตตาแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าเกิดชาตินาแล้วจะไปเกิดในอัฟกันที่ยิงกันหรือไปเกิดในที่ที่มีโจรฆ่ากันหรือมีสงครามทำให้เราไม่สามารถจะมีปกติสุขในชีวิตได้อันนี้ก็เป็นข้อรับรองที่พระเจ้าได้ทรงตรัสเอาไว้นั้นเหล่านี้ก็เป็นพุทธพจน์ที่ผู้อ่านเขาอ่านดีๆเปิดให้ฟังเนี่ยเราก็จะได้หนึ่งได้จิตสงบด้วยเมตตาด้วยแล้วก็ได้ความเข้าใจได้แนวทางปฏิบัติไปในตัวอันนี้คือส่วนหนึ่งคราวนี้มาอีกส่วนหนึ่งก็คือการฟังธรรมบรรยายเกี่ยวกับเรื่องเมตตาอันนี้ก็จะประมวลให้ฟังฮะประเดี๋ยวพอผมจบตรงนี้ผมก็จะอธิบายให้ฟังในครั้งแรก
ว่าเมตตาเนี่ยโดยประมวลรวมคัดกรองออกมาแบบสั้นๆง่ายๆเพื่อเป็นผลในทางความเข้าใจเป็นผลในทางการประพฤติปฏิบัติเนี่ยจะมีบทสรุปสาระอย่างไรนะครับ อันนี้ที่สำคัญที่สุดก็คือในภาคปฏิบัติภาคปฏิบัติหมายถึงภาคฝึกเวลาเราฝึกเมตตาเนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนและบางคนก็ได้เคยบอกผมว่าเมตตามันเป็นยังไงคือไม่รู้จักความรู้สึกที่เรียกว่าเมตตาเวลาแผ่เมตตาก็ไม่รู้เป็นยังไงก็สักแต่ว่าสัพเพสัตตาไปงั้นน่ะได้แต่พูดแต่ไม่เคยได้ความรู้สึกเลยดังนั้นการฝึกเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดจะต้องปลุกความรู้สึกที่เรียกว่าเมตตาให้เกิดขึ้นให้ได้ให้ได้รู้ว่าเมตตาหน้าตาเป็นไงและหลังจากนั้นก็ขยายความรู้สึกอันเนี้ยให้ไปจูงสมาธิมาสหรคตกับสมาธิแล้วเมื่อเกิดสมาธิขึ้นเมตตานะก็จะพองตัวเปล่งขยายตัวขยายพลังมากขึ้นคนที่แผ่เมตตาแล้วเกิดพลังอัศจรรย์ขึ้นอย่างง่ายๆเกิดจากแรงของสมาธิเป็นตัวการสำคัญมากใครที่สมาธิดีแผ่เมตตาจะมีผลดีมีผลเร็วใครสมาธิไม่ดีเนี่ยแผ่เมตตามีผลน้อยและยิ่งใจขาดสมาธิเช่นว่าปากพูดว่าสัพเพสัตตาสุขีอัตตานังปริหารันตุแต่ใจเต็มไปด้วยความเล่าร้อนไอ้กระแสร้อนเนี่ยมันจะเป็นตัวออกหน้าและไปมีผลย่ำยีจิตใจของคนที่เราแผ่ไปให้จึงมีข้อห้ามว่าเวลาจิตใจไม่ดีเนี่ยอย่าไปแผ่เมตตาเพราะถ้าแผ่แล้วเมตตาไม่ออกแต่ความเล่าร้อนแผ่ออกไปก็คนที่เราแผ่ถึงก็เล่าร้อนเพราะใจเราไม่มีสมาธิเวลาแผ่เนี่ยก็จะมีอยู่สองส่วนนะส่วนหนึ่งคือแผ่เพื่อสร้างเมตตาสร้างสมาธิที่เรียกว่าเมตตาภาวนาเนี่ยก็คือการแผ่เมตตาเพื่อสร้างสมาธิเมื่อเราสร้างสมาธิจนกระทั่งสมาธิมีกำลังมากขึ้นท่านเรียกว่าเมตตาเจโตวิมุตติท่านคงเคยได้ยินใช่ไหมครับเมตตาเจโตวิมุตติคือผู้ที่แผ่เมตตาสมาธิจนถึงขั้นได้ฌานเป็นอย่างยิ่งเป็นวิมุตติขั้นโลกีที่เอาไปต่อเชื่อมกับวิปัสสนากรรมฐานได้มากมายหลากหลายมิติเลยเพราะฉะนั้นในวันครึ่งแรกเนี่ยหรือสองวันแรกเนี่ยเราก็จะฝึกตรงนี้ฝึกให้ได้หรือฝึกให้รู้ว่าเขาทำยังไงหลังจากนั้นเมื่อเราเป็นเมตตาแล้วเราก็จะเอาพลังเมตตาเนี่ยมาใช้งานเรียกว่าใช้พลังเมตตาเหมือนเราฝึกพลังจิตแล้วก็ใช้พลังจิตพลังจิตมีหลายแบบใช้พลังจิตมีหลายแบบฝึกพลังเมตตาใช้พลังเมตตาก็จะมีวิธีการยกตัวอย่างเช่น
การแผ่เมตตาหามิตรแผ่เมตตาหามิตรเนี่ยหมายว่าเราต้องการคนมาช่วยงานคนมาทำงานตั้งแต่กรรมกรก่อสร้างไม่รู้จะไปหาที่ไหนก็ใช้เมตตาหาหรือแผ่เมตตาหาบุตรบุตรหายก็มีตัวอย่างมาแล้วหาเมตตาใช้เมตตาเรียกบุตรกลับมาแล้วก็หาบุตรคือหาคนมาเกิดเป็นลูกในสมัยพุทธกาลมีเป็นตัวอย่างมาแล้วที่มีเนนองค์หนึ่งบรรลุเป็นพระอรหันต์ตั้งแต่7 ขวบพ่อแม่เป็นเศรษฐีอยากมีลูกไปบนบานศาลกล่าวเทพเจ้าที่ไหนๆก็ไม่ได้ทั้งทีในที่สุดก็มาขอกับพระพุทธเจ้าในพระพุทธเจ้านี่เมตตาท่านแรงท่านก็เรียกว่าส่งเมตตาไปเชิญเทวดาที่กำลังจะจุติมาเกิดเป็นลูกแล้วพอเด็กคนนี้อายุ7 ขวบพ่อแม่ก็เอามาถวายพระพุทธเจ้าบวชเป็นเนนแล้วก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์เมื่ออายุ7 ขวบนี่อีกมุมหนึ่งเนี่ยเรียกว่าเมตตาปฏิเสธใช้เมตตาในทางปฏิเสธอันนี้ค่อนข้างจะละเอียดมากแต่ที่พูดเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ได้เคยใช้เห็นผลมาแล้วสมมุติว่ารอบบ้านแล้วเนี่ยมันมีไอ้คนกินเหล้าเมายาหนวกหูคนไม่ดีมาอยู่ในอนาบริเวณใกล้ๆบ้านเรารั้วติดกันลองใช้เมตตาไล่สิแผ่เมตตาให้เขาไปในที่ที่ชอบหรือคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจแล้วก็มีคนทำงานที่ใช้การไม่ได้ที่ไม่ดีที่เป็นปัญหาก็ใช้เมตตาแผ่เพียงแต่ว่าไอ้การแผ่อย่างนี้น่ะบางทีทำไม่ดีมันเหมือนกับเราไล่เขาด้วยโทสะแต่ว่าถ้าใช้เทคนิคทางเมตตาเนี่ยก็คือแผ่ให้เขาไปในพูดง่ายว่าเราหาที่ที่ดีให้เขาให้เขาไปที่มันเหมาะกับเขาทำให้ชีวิตเขาดีขึ้นมีความสุขขึ้นไม่ต้องมานั่งทำบาปอยู่แถวๆนี้ก็มีหลักคิดหลายอย่างก็เลยทำให้คนบางคนเนี่ยย้ายบ้านหนีถามว่าทำไมถึงย้ายเนี่ยบอกว่าเนี่ยมีคนมาชี้หน้ามาจากบ้านนั้นนะชี้หน้าบอกให้ไปเป็นอะไรก็ไม่รู้นะในสุดก็ถอนครัวหนีเลยอยู่กันตั้งหลายคนไอ้ครอบครัวนี้ก็กินเหล้าเอะอะมะเทิงดุดาว่ากล่าวกันหยาบๆต่ำๆถ้าเป็นคนทำงานเนี่ยลาออกเลยผมเห็นมา2 รายลาออกเลยเป็นอัศจรรย์ออกไปแบบไม่เสียมิตรภาพนะการไล่ผีไล่สิ่งร้ายๆไล่สัตว์ร้ายออกไปเนี่ยก็ใช้ตรงนี้ด้วยช่วยได้แล้วก็อัตตะลักขิตะคือการแผ่คุ้มครองตัวคุ้มครองสวัสดิภาพตัวคุ้มครองทรัพย์สินคุ้มครองญาติคุ้มครองพ่อแม่ลูกหลานว่านเกลือที่เราเมตตาสงสารแต่เราอยู่ในที่อื่นเราก็ไม่รู้จะทำยังไงถ้าเรามีเมตตานะเมตตาเนี่ยช่วยดูแลคุ้มครองได้ขนาดคนจะตายเนี่ยโรงพยาบาลขึ้นบัญชีระบุวันตายไปแล้วยังแผ่เมตตาไปเจรจากับโรงพยาบาล
ให้ผ่อนปลนไม่ตายตามกำหนดได้นี่ก็เป็นเรื่องของการใช้พลังเมตตาซึ่งมีวิธีการมีทางที่จะใช้เนี่ยเยอะแยะหมด อันนี้แหละครับเป็นสิ่งที่เราจะได้ฝึกกันในโอกาสนี้ไปเดี๋ยวผมจะอธิบายคำแนะนำเบื้องต้นนะฮะแล้วเราจะได้ฝึกบทต้นกันเลยขอเวลานิดหนึ่งผมขอย้ายที่นั่งไปนั่งข้างล่างถือว่าเป็นธรรมบรรยายครั้งแรกกันแล้วกันในเบื้องต้นเนี่ยผมอยากจะชวนให้ท่านคิดว่าเรื่องเมตตาเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาที่ไม่น่าจะมีประโยชน์ถึงขนาดนี้แล้วก็จะเห็นว่าในบรรดาลัทธิทั้งหลายในโลกเนี่ยบางศาสนาเนี่ยเขาเน้นสอนเมตตาให้คนรักกันก็แค่นั้นแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยท่านเห็นอะไรบางอย่างหรือจึงได้สอนเน้นเมตตาอย่างเป็นเรื่องเป็นราวในพระไตรปิฎกเป็นเรื่องธรรมดามากแต่กลายเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มีความอัศจรรย์มีพลานิสงส์แฝงเล่นอยู่ในนั้นสารพัดอย่างอยู่ในนี้เมตตาจึงเป็นเรื่องน่าศึกษาอนี่เป็นข้อที่ผมรู้สึกอย่างนี้มานานแล้วหลักสูตรเนี่ยเราเรียกว่าเมตตาภาวนาท่านคงจะเคยได้ยินคำว่าเมตตาเฉยๆเมตตาธรรมเมตตาภาวนาเมตตาพรหมวิหารเมตตาอัปมัญญาเมตตาเจโตวิมุตติใช่ไหมครับเหมือนกันหรือต่างกันถ้าในชั้นทั่วๆไปเนี่ยพระพุทธเจ้าก็สอนเมตตาธรรมอย่างที่เราคุ้นว่าเมตตาธรรมคำจุลโลกแล้วก็สอนเมตตาในเชิงพฤติกรรมเช่นการแสดงธรรมก็จะมีแสดงธรรมด้วยเมตตาเป็นเครื่องทำให้การแสดงธรรมเป็นของบริสุทธิ์หรือการพูดจริงพูดถูกการพูดมีประโยชน์แล้วก็มีตัวหนึ่งที่เป็นตัวซักฟอกทำให้การพูดจริงการพูดมีประโยชน์การพูดถูกการนั้นเป็นของมีอานุภาพคือพูดด้วยเมตตาการให้ก็เหมือนกันการบำเพ็ญเวรยาวัจจะก็เหมือนกันถ้าไม่มีเมตตาสักอย่างมันไม่มีเยื่อใหญ่จริงไหมครับอย่างเช่นเราให้ไปด่าไปอย่างพ่อแม่ให้ลูกให้แล้วก็บ่นด่าบุญคุณหมดเลยลูกเอาเงินแต่ว่าไม่ยอมให้บุญคุณไม่ยอมรับบุญคุณแสดงว่าความรักความปรารถนาดีความหวังดีเนี่ยมันเป็นตัวเพิ่มมูลค่าเป็นเยื่อใหญ่เป็นยางที่สำคัญมากนี่เป็นเมตตาธรรมที่อยู่ในพฤติกรรมของสังคมที่ควรมีเมตตากายกรรมเมตตาวจีกรรมเมตตามโนกรรมที่เรามีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันในสังคมเนี่ยนี่ไม่ได้เกี่ยวกับสมาธินะพอมาถึงเมตตาอีกอย่างหนึ่งที่เรียกว่าเมตตาภาวนาพอมาเป็นเมตตาภาวนาเนี่ยมันหมายความว่าภาวนาหมายถึงบุญกิริยาข้อที่เรียกว่าภาวนาใหม่ท
ที่ภาวนาใหม่นี่มีอารมณ์หลายอย่างคนรักษาศีลใช้ศีลเป็นอารมณ์ในการภาวนาจิตก็ได้เรียกว่าศีลานุสติภาวนาใช่ไหมครับคนที่ทำทานใช้ทานเป็นอารมณ์นึกถึงทานสร้างสมาธิให้เกิดเพราะทานนั้นก็ได้หรือนึกถึงความตายใช้ความตายเป็นอารมณ์พิจารณาความตายให้เกิดสมาธิก็ได้แต่ละอารมณ์เนี่ยจะมีพลังพิเศษโดยปริยายโดยอัตโนมัติต่างๆกันไปอย่างเช่นคนที่ทำศีลานุสติก็จะเป็นคนที่จะมีจุดเด่นคือความสมบูรณ์ในเรื่องของศีลมากขึ้นมีความแช่มชื่นจากศีลมากขึ้นคนที่บำเพ็ญจาคานุสติก็จะเป็นคนที่ให้ความสำคัญแก่ทานมากขึ้นทำทานมีผลมีพลังมากขึ้นและทานนั้นเมื่อส่งผลก็จะให้ผลเป็นพิเศษเป็นทวีคูณในแง่ของวิบากกรรมมากขึ้นมาพูดถึงคนที่ฝึกสมาธิด้วยการแผ่เมตตาสมาธิที่เกิดจากเมตตาเนี่ยเป็นกรรมด้วยที่ผมบอกเมื่อกี้เป็นกุศลกรรมด้วยแล้วกุศลกรรมนี้สงเคราะห์เป็นกุศลกรรมที่เป็นภาวนาใหม่นะถ้าเราให้ทานด้วยเมตตาเมตตานั้นมีฐานะเป็นทานใหม่เรารักษาศีลด้วยเมตตาเป็นบุเรจาริกเช่นว่าเราไม่ฆ่าสัตว์แล้วเกิดความสงสารไปโรงฆ่าสัตว์เห็นเขาฆ่าสัตว์แล้วก็เกิดความรู้สึกขึ้นมาก็เลยมาสำรวมจิตสำรวมตัวเองจากการฆ่าสัตว์เป็นชนิดไปหรือหลายๆอย่างอันนั้นก็เป็นเมตตาในระดับศีลแต่พอเรามานั่งสมาธิเนี่ยแผ่เมตตาออกไปซึ่งสมาธิเมตตาเนี่ยก็มีข้อง่ายอยู่อย่างหนึ่งคือหนึ่งสำหรับคนที่กำหนดลมหายใจกำหนดอารมณ์แบบนิ่งๆแบบอย่างเดียวทำได้ยากเนี่ยพอมาทำเมตตาเข้ามันเหมือนกับเราผ่อนปลนให้มันฟุ้งแต่ฟุ้งนี่คือแทนที่จะเป็นอุทธัจจกิเลสมันกลายเป็นฟุ้งที่เป็นกุศลนะหรือพูดเป็นภาษาฟุ้งนะแต่ว่าเป็นกุศลก็เลยผ่อนคลายตรงนี้อันนี้ก็เป็นข้อดีอันหนึ่งแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่ากรรมฐานหลายอย่างเนี่ยเวลาคนทำแล้วมักจะมีเรื่องโลดโผนรุนแรงเกิดขึ้นทุกสำนักทุกวิธีที่ผมไปเห็นมาบางคนก็ทำแล้วเพี้ยนบางคนก็เครียดบางคนก็มีเรื่องแปลกๆหลายอย่างเนี่ยที่นี่ก็มีที่อื่นก็มีไม่ใช่เป็นความผิดของสำนักหรอกมันเป็นเงื่อนไขที่อยู่ในตัวคนปฏิบัติแต่ถ้าทำเมตตาแล้วเนี่ยมีข้อดีพิเศษตรงนี้ครับเป็นกรรมฐานที่ปกป้องคนปฏิบัติเป็นกรรมฐานที่เป็นโอสถเยียวยาผู้ปฏิบัติไปในตัวเพราะฉะนั้นคนไปทำกรรมฐานแบบอื่นมีปัญหาต้องมาแผ่เมตตาเหมือนอย่างที่พระพุทธเจ้าสอนพระสมัยก่อนคนที่ทำกรรมฐานแล้วแผ่เมตตาไปเนี่ยปัญหาไม่เคยมีนี่ก็เป็นข้อพิเศษ
ของกรรมฐานที่เรียกว่าเมตตาภาวนาเพราะฉะนั้นในที่นี้เราจึงเรียกว่าเมตตาภาวนานะคือแผ่เมตตาด้วยและฝึกสมาธิไปด้วยเมื่อฝึกไปเรื่อย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 เมตตาภาวนาเลื่อนชั้นไปโดยลำดับจนถึงขั้นได้ฌานก็จะเรียกว่าเมตตาเจโตวิมุตติเจโตวิมุตติเนี่ยเป็นชื่อของอัปปนาสมาธิในที่นี้นะแต่ท่านก็อธิบายผ่อนลงมานิดนึงว่าคำว่าเจโตวิมุตติเนี่ยหมายถึงความหลุดพ้นแห่งใจแต่ถามว่าหลุดพ้นจากอะไรหลุดพ้นจากปฏิฆะจากความร้อนใจจากความเครียดแค้นความครึ่งเครียดครึ่งโกรธและหลุดพ้นจากกิเลสอื่นๆที่อยู่ในฐานะเดียวกันในที่นั้นด้วยจึงเรียกเมตตาเจโตวิมุตตินี่ในพระไตรปิฎกเล่ม31พูดไว้ถึงตรงนี้อันนี้อีกคำหนึ่งเรียกว่าเมตตาพรหมวิหารที่เรารู้ว่าพรหมวิหารนั่นแปลว่าที่อยู่ของพรหมหรือที่อยู่อันประเสริฐเนื่องจากว่าเมตตาเนี่ยเป็นพรหมวิหารและคำว่าวิหารเนี่ยหมายถึงแปลเป็นภาษาไทยแล้วก็ความอาจจะไม่ชัดว่าเครื่องอยู่ของใจคำว่าเครื่องอยู่ของใจเนี่ยหมายความว่าในทางศาสนาเนี่ยหรือในทางหมู่คนชั้นสูงเนี่ยใจของคนเหล่านั้นเนี่ยจะมีกุศลหลักๆที่เป็นที่อาศัยเป็นที่อบรมเป็นที่ตั้งของใจเป็นเครื่องบำรุงความสุขเป็นเครื่องพักผ่อนหรืออะไรก็แล้วแต่ทำนองนี้เรียกว่าเป็นวิหารวิหารธรรมเราก็มานึกว่าชีวิตเราเนี่ยเรามีอะไรเป็นที่อุ่นใจเป็นที่พักใจเป็นที่พักผ่อนเป็นเครื่องทำให้เราเกิดความสุขในชีวิตของเราก็มุ่งไปในทางวัตถุใช่ไหมครับบางคนก็ให้ความสำคัญแก่เรื่องกินบางคนก็ให้ความสำคัญแก่เรื่องการเล่นกีฬาการกีฬาแบบนั้นแบบนี้หรือการมหรสพนี่โลกเราเนี่ยวิหารธรรมของเราเป็นลักษณะอย่างนี้หรือการท่องเที่ยวไปที่นั่นที่นี่แต่ชีวิตในทางพระเนี่ยท่านไม่เอาความสุขในชีวิตไปแขวนไว้กับสิ่งเหล่านี้ท่านมาแขวนไว้กับธรรมะใช่ไหมครับอย่างจะพูดว่าอย่างเราเนี่ยบางคนก็ให้ทานเป็นสาระหลักของชีวิตเป็นความอุ่นใจหลักเป็นจุดเด่นเป็นความสุขเป็นความภูมิใจบางคนก็ศึกษาธรรมะฟังธรรมะทรงจำธรรมะบางคนก็สวดมนต์จำมนต์ได้มากสวดทีตั้ง 2-3 ชั่วโมงก็จะจบบางคนก็นั่งสมาธิการนั่งสมาธิเนี่ยทางธรรมะเขาถือว่าเป็นวิหารธรรมชั้นดีสูงกว่าบุญกิริยาข้ออื่นๆและในทางธรรมะโดยเฉพาะสมัยพุทธเจ้าเนี่ยก็จะถามกันว่าท่านอยู่ด้วยวิหารธรรมอะไรเวลาพระท่านถามกันนะหรือวันนี้เนี่ยท่านได้เข้าวิหารธรรมอะไรก่อนหน้านี้ก่อนที่จะออกมาจากที่เล่นเนี่ยจึงมีอินทรีย์ผ่องใสอย่างนี้
จะถามกันอย่างนี้และท่านก็จะตอบกันได้ไม่มีองค์ไหนที่บอกว่าผมไม่มีวิหารธรรมอะไรเลยจะไม่มีใครตอบแบบนี้ในหมู่ของพระที่ท่านอยู่กันในกรอบของการปฏิบัติที่ดีสมัยก่อนนะเพราะฉะนั้นคนเนี่ยเกิดมาชาติหนึ่งถ้าจะถือเอาตามรอยพระอรหันต์เนี่ยเราต้องมีวิหารธรรมทางจิตที่มันเป็นสิ่งดีที่สุดเป็นสิ่งที่เราชอบที่สุดเป็นความสุขที่สุดของเราเป็นที่ตั้งที่อาศัยเป็นยานของเราเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของเราเราต้องสร้างให้ได้นี่แหละใครที่มีเมตตาเป็นพรหมวิหารชื่อว่ามีเมตตาเป็นวิหารธรรมสำหรับคนนั้นเอาอย่างนี้แล้วกันเรามาฝึกบทแรกกันเลยในเบื้องต้นเนี่ยการแผ่เมตตาท่านก็จะบอกไว้ทั้งในวิสุทธิมรรคทั้งในพระไตรปิฎกทั้งหลายเนี่ยพระสูตรทั้งหลายควรจะแผ่เมตตาให้ใครก่อนตัวเองใช่ไหมถ้าถามว่าทำไมพระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสว่าเพราะว่าตนเองย่อมเป็นที่รักความหวังดีความคิดดีที่คิดให้แก่ตัวเองเนี่ยทุกคนคิดได้แล้วก็เมื่อคิดได้แล้วก็ค่อยๆขยายคือเราเองเนี่ยแม้ไม่ได้ทำเมตตาภาวนาเราก็รักตัวเองอยู่แล้วแต่ไอ้รักตัวเองตอนที่ไม่ได้ทำเมตตาภาวนาเนี่ยเป็นความรักแบบเห็นแก่ตัวถูกไหมครูเป็นความรักแบบโลภเนี่ยพูดอย่างภาษาธรรมะนะแต่พอเรามาแผ่เมตตาให้ตัวเองปั๊บเนี่ยเราพลิกความรักตัวเองแบบโลกเนี่ยแบบโลภเนี่ยแบบเห็นแก่ตัวเนี่ยค่อยๆพลิกมาเป็นกุศลจิตพระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสว่าคนที่รักตัวเองแต่ไม่ได้ทำกุศลไม่ได้ทำความดีเนี่ยปากบอกว่ารักตัวเองแต่พฤติกรรมทำลายตัวเองเกลียดตัวเองสำหรับผู้ที่รักตัวเองจริงจะต้องไม่ทำร้ายตัวเองและการไม่ทำร้ายตัวเองก็คือการทำกุศลจิตให้เกิดแก่ตัวเองเอาง่ายๆอย่างนี้นะสมมติว่าเรานึกถึงตัวเองว่า เรารักตัวเองเพราะฉะนั้นเราต้องเบียดเบียนคนอื่นเพื่อตัวเองเป็นบุญหรือเป็นบาปเป็นบาปแต่อีกคนหนึ่งเรารักตัวเองเราต้องรักคนอื่นต้องช่วยคนอื่นเพราะการช่วยคนอื่นคือการช่วยตัวเองการรักคนอื่นคือความรักตัวเองอย่างเนี้ยความรักนั้นก็จะมาเข้าตัวเอง เวลาเราเห็นคนเขาขัดแย้งกันและเราก็ดึงใจของเราไม่ให้ไปเกลียดชังใครเนี่ยนะผมก็จะนึกแล้วก็จะพูดชวนกันให้นึกว่าคนที่เขาทะเลาะกันเนี่ยถึงขนาดเหมือนจะอยู่ร่วมโลกกันไม่ได้เนี่ยลองดูสิถ้าสมมุติว่าคนในโลกนี้ตายกันหมดเหลือเขาสองคนเนี่ยเขาจะเกลียดกันไหมเขาจะฆ่ากันไหมลองนึกดูนะจะเป็นใครก็ได้เราก็จะเห็นคุณค่าของคนที่เราเกลียดขึ้นมาทันทีจริงไหมครับ
ถ้ามีเทวดาอาสาบอกว่าคุณเกลียดเขาเหรอถ้าเกลียดเขาเดี๋ยวผมจะฆ่าคนนั้นให้แต่ฆ่าแล้วเหลือคุณคนเดียวในโลกนะยกโลกทั้งโลกให้คุณเลยไม่มีใครเหลือแล้วเราก็ไม่เอาอีกใช่ไหมล่ะแสดงให้เห็นว่าที่โบราณเราพูดว่าเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยเป็นคำพูดที่ฉลาดมากมันไม่ใช่เพื่อนร่วมอุดมการณ์นะเป็นเพื่อนร่วมชะตากรรมและเราต้องพึ่งกันถ้าเรานึกอย่างนี้เราจะเห็นคุณค่าของทุกคนหมดเลยไม่ว่าจะเป็นคนทำอาชีพสูงอาชีพตามคนขับรถโดยสารขับรถแท็กซี่ลองไม่มีเขาเนี่ยเราอยู่ลำบากใช่ไหมฮะไม่มีคนเติมน้ำมันรถเราก็อยู่ลำบากไม่มีคนผลิตนู่นผลิตนี่ให้เรากินเราใช้เราอยู่ไม่ได้เพราะนั้นแต่ละคนเนี่ยจึงควรได้รับคุณค่าจากความรู้สึกของเราแม้แต่คนที่เขามาทำร้ายเราก็ยังมีคุณค่าคือเรามีอกุศลวิบากอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่และเขามาทำร้ายเราเนี่ยมันเหมือนกับเขามาบ่งหนองบ่งฝีที่เราเป็นอกุศลวิบากเนี่ยมันเหมือนกับฝีหรือหนองที่มันอยู่ในตัวเราหรือโรคร้ายที่มันอยู่ในตัวเราเป็นอกุศลวิบากก็มีคนเนี่ยเข้ามาบ่งมาบ่งก็คือทำให้เราเนี่ยไม่เหลืออกุศลวิบากตัวนั้นใช่ไหมครับเช่นว่าเราเคยไปด่าเขาไว้ไปนินทาเขาไว้เราจะต้องถูกด่าถูกนินทาถ้าเราไม่ใช้กรรมนี้ก็ยังอยู่วิบากนี้ก็ยังอยู่เราจะไปปฏิบัติธรรมมันก็ไปไม่ได้ตลอดรอดฝั่งเพราะว่ามันมีอกุศลวิบากคอยขวางพอมีคนมาบ่งมาด่าเรามันก็หลุดฝีหายสุขภาพเราก็ดีขึ้นอันนี้พูดเหมือนเล่นนะแต่ไอ้จริงๆเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นอกุศลวิบากถึงต้องมีการชดใช้พระพุทธเจ้าเองก็ต้องเอาอกุศลวิบากมาเป็นทุนแล้วก็ต้องอาศัยคู่ให้ความร่วมมืออย่างพระเทวทัตหรืออย่างคู่เวรต่างๆตามชาดกแต่ละเรื่องต่างๆกันไปนะอันนี้ให้ท่านนั่งหลับตานั่งในท่าสบายๆของท่านนะแล้วเมื่อนั่งหลับตาแล้วเนี่ยให้ใช้คำพูดปลุกเมตตาจิตคำพูดปลุกเมตตาจิตก็ไม่ได้มาจากไหนมาจากพุทธวจนะคำเหล่านี้หลายคนจำได้ดีคือคำว่าอาหังสุขิโตโหมิเคยได้ยินใช่ไหมครับแล้วแปลว่าอะไรแปลว่าขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุขลองหลับตาแล้วนึกดูนะว่าเมื่อเรานึกถึงคำว่าอาหังหรือภาวนาคำว่าอาหังสุขิโตโหมิที่แปลว่าขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขเนี่ยจิตของท่านขณะนี้เป็นอย่างไรมีความรู้สึกที่ต่อต้านไหมว่าอย่าคิดอย่างนี้อย่าหวังอย่างนี้แล้วก็ค้นพบว่าไม่มีความรู้สึกต่อต้านแต่ถามว่าความรู้สึกที่อยากจะให้ตัวเองมีความสุขอย่างลึกซึ้งอย่างแนบแน่นจริงใจเกิดขึ้นได้ขนาดไหนก็อาจจะแตกต่างกันไปหรือสักแต่ว่าคิด
สักแต่ว่าพูดในขณะนี้ก็อาจจะเป็นไปได้สำหรับบางคนนี่คำหนึ่งที่จะเป็นบทเรียนที่ท่านจะต้องนึกถึงคำนี้ถ้าท่านจำได้ถ้าจำภาษาบาลีไม่ได้หรือรู้สึกว่าภาษาบาลีลุ่มล่ามไปก็ให้นึกเป็นภาษาไทยว่าขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุขอย่าภาวนาเร็วขอให้นึกช้าๆให้สอดคล้องสมดุลกับความรู้สึกที่เราแผ่ให้กับตัวเองนี่คำหนึ่งอีกคำหนึ่งก็คืออหังนิทุกโขโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงไม่มีความทุกข์จงพ้นจากความทุกข์จงปราศจากความทุกข์หลักใหญ่ก็อยู่ที่สองอย่างนี้เท่านั้นแม้คำอื่นๆที่ว่าอาหังอาเวโลโหมิอาหังอัปยาปัจโชโหมิอาหังอานิโคโหมิแล้วก็สุดท้ายสุขีอัตตานังปริหารามิรวบลงมาแล้วเหลือสองประเด็นเท่านั้นคือเราอยากมีความสุขเราต้องการความสุขและไม่ต้องการความทุกข์และในชีวิตจริงเราเนี่ยก็จะมีอยู่สองประเด็นนี้เท่านั้นแหละครับคือหนึ่งความทุกข์ในชีวิตเราเนี่ยเรามีทุกข์ที่เราเห็นทุกข์ที่เราไม่ต้องการทุกข์ที่เรารู้สึกอึดอัดขัดข้องเรื่องนั้นเรื่องนี้แรงมากบ้างปานกลางบ้างแรงน้อยบ้างแล้วเราต้องการความสุขความสำเร็จอย่างใดอย่างหนึ่ง เวลาเราฝึกชั้นต้นเนี่ยยังไม่ต้องขยายรายละเอียดนึกผูกใจให้นิ่งเป็นสมาธิแล้วก็เมื่อภาวนาไปน้อมจิตนึกไปเมตตาจิตก็จะค่อยๆเบ่งบานเกิดความรู้สึกว่าเราอยากจะให้ตัวเรามีความสุขอยากจะให้ตัวเรามีพ้นจากความทุกข์นึกไปเรื่อยๆอย่าเบื่ออย่าทอดทุละและอย่าดูเบาอย่านึกว่าไม่มีอะไรเพราะในขณะที่เราพิจารณาไปเรื่อยสมาธิค่อยๆเกิดเมตตาธรรมค่อยๆปรากฏและเมื่อนึกไปเรื่อยๆเนี่ยเมตตาและสมาธิก็จะสหรคตไปด้วยกันสำหรับบางคนที่นึกเท่านี้เมตตายังไม่เกิดชัดก็ขอให้รายละเอียดว่าอาหังสุขีโตโหมิเนี่ยเราต้องการความสุขความสำเร็จอะไรที่ปรากฏอยู่ในเฉพาะหน้าของเราให้นึกถึงความสุขความสำเร็จอันนั้นที่เราต้องการที่ยังไม่ได้ขอให้ได้ที่ได้แล้วขอให้เพิ่มขึ้นยั่งยืนสืบเนื่องยาวนานมั่นคงขึ้นตรงนี้ก็เป็นเรื่องแต่ละคนแล้วล่ะว่าเราต้องการความสุขอะไรที่เป็นของที่เรานึกได้ทันทีเป็นของเฉพาะหน้าสำหรับเราแล้วก็อย่าตำหนิตัวเองหรืออย่าอายที่จะนึกถึงความต้องการนั้นเพราะนั่นคือข้อเท็จจริง
แม้ว่าในชั้นต้นอาจจะเป็นของหยาบไปแต่ก็เป็นข้อเท็จจริงสำหรับเราเราไม่ได้ความสุขนั้นเราก็จะก้าวขึ้นไปสู่สิ่งดีๆอย่างอื่นไม่ได้อหังนิทุกโขโหมิขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากความทุกข์ปราศจากความทุกข์ความทุกข์อันใดที่เป็นของมีอยู่เป็นอยู่เป็นสิ่งที่ท่านไม่ต้องการปรารถนาขอให้พ้นจากความทุกข์นั้นชั้นที่สุดแม้แต่ความทุกข์ทางใจความขัดข้องทางใจที่มีอยู่ขอให้พ้นจากความทุกข์ตรงนี้หรือความทุกข์ในทางกายภาพอื่นๆไม่ว่าจะเป็นโรคภัยไข้เจ็บหรือความทุกข์ร้อนอื่นๆที่ทุกคนจะต้องมีไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งอย่างขอให้แผ่เมตตาให้ตัวเอง ที่ในเมตตากถาท่านเรียกว่าเรียกจะเรียกว่าอธิษฐานก็ได้เนี่ยอธิษฐานด้วยเมตตานั้นดังนั้นอธิษฐานกับเมตตาจึงเป็นเรื่องเดียวกันสำหรับในที่นี้จะเว้นเวลาให้คนได้ปฏิบัติตามนี้ขอเชิญทุกท่านแผ่เมตตาให้ตัวเองด้วยคำว่าอาหังสุขิโตนี้อาหังนิทุกโขนี้
สำหรับท่านที่นั่งแผ่เมตตาก็คงจะบอกตัวเองได้ว่าหนึ่งเราเกิดเมตตาจิตขึ้นหรือไม่สองเกิดสมาธิจิตขึ้นหรือไม่หรืออย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่าง ค่ะเดี๋ยวขอเชิญทุกท่านนะคะเตรียมกราบท่านอาจารย์ค่ะค่ะเชิญโยคีทุกท่านกราบ